เท่าตาตีเบ้อไอ้กะลาเพิงมันสิมีปัญญาหยังสูบยาไปเป่ามันกังน้องแม่นอันนั้นมีมเด้ครับคุณอ้าวปอบทั้งมึงอันนี้มันยังสั่นเพิงเพิงแก่งไหนเพิงแม่ทำนิ้วก้อยนี่บ่คือหมิ่มตัวโอ้เลวไล่มันซ้ำเข็มยิบจักนี่อาป๋าไปล่องซิมมึงที่ละ3ไล่ดอกคั่นบ่ไข่เมาขึ้นน้ำข่อยแท้แม่นิ่มมันเป่าข้วนบ่ยาซื้อๆมันก็หดตัวเจ้าพานมาล่ะบ่ตอนนั้นข่อยแฮงเป็นเด็กน้อยอยู่ตัวอายุ12ปีซั่นตัวไปพ่อหั่งเพิงแขนอ่านต้านย้อนต้นทมนั่นแหละเออไปเลี้ยงม้วนเลี้ยงข้วยพ่อแม่ป๊อดที่ตัวหั่งเพิงมันใหญ่กว่าก็คืออยากได้ก็บ่ก็กระดังไฟสุมเสยวะนี่เนี่ยเฮิงนั่นน่ะกระบ่ย่านไฟวะนี่เนี่ยโหยบุ๋ยมาหยาบมามึนตายมึงแท้ว่าซั่นดอกไปสิได้กินซะก็ไม่ซั่วโลแล้วโหยพอถึงไม่ค่อยซั่วปุ๊บขาดบึ้มลูกไล่ของก็แล่นลงซะแล้วข่อยอ่ะเออมื้อเห็นบ่ล่ะบ่ท่านข่อยได้เห็นบ่ถ้าเป็นแสนๆตัวจะบ่มีทางแต่ปั่นนั่นข่อยยังบ่เลิกล่มความตั้งใจกลับไปอีกตัวไหนมือหลังมาใหม่แล้วส่วนมูมาอีกกูต้องเอาไปได้ห้างเพิ่งห้างเนี่ยถามว่าเสียวหน้ามันไปขายมันมีหัวน้ำมันมีหัวน้ำจะได้ต้องใส่มันไปขายขวดละร้อยสองร้อยปุ่นห้างนึงได้เป็น20ขวดปุ่นน้ำเพิ่งนะนี่ครับนี่เพิ่งหลวงซ้ำเพิ่งหลวงห้างคาว่าสิบได้เป็นร้อยขวดสิบได้เป็นร้อยขวดผมรู้พี่พ่อเว้ยตั้งใจมากกับมูสามคนได้พายอย่างคนละผืนเอามันยังขยันเป็นเกาะป้องกันห้องเขาต้องมีวิธีการตัวพอมาปรับอยู่คนละมุมเลยผู้นึงอยู่มุมนั่นผู้นึงอยู่มุมนี้ผู้นึงอยู่มุมนี้ห้างเพิงอยู่กลางแม่บ่ล่ะมึงเดี๋ยวลงมือกันเลยเขาลงมือก่อนเลยทีแรกฟาดปุ๊บหลดพอฟาดปุ๊บปั๊บห้างเพิงขาดย่วยลงมันก็แตกบึ้มมันแต่ห้องเขาก็แกล้งเขาในพายางเสียงมันตอดพายางสู้ว่าตัวมันตอดพวกเขาก็มีตากเลยเห็นว่าซ้ำกันกับฝนตกใส่พายางนี่หัวคนมันต้องดีก็เพิงเนี่ยเพิงมูผลมาอีก2คนมันว่าให้เฮาเอาน้ําในหมอพะนะเอาเขาที่เราบ่ได้ว่าแบ่งกันกินเฮาโอ้แต่พวกเนาะเจ้าก็ได้พวกหักหมูหักพวกมามันแทนที่พายางมันหลายๆคนมันแทนที่มันสิพากันเข้าพายางยายกันมันบ่เข้าฮะมันมาหมุนเข้าพายางเนาะข่อยพื้นเดียวนี่โอ้พายางกับพื้นบ่ใหญ่เหรอมันสิกว้างอยู่บ่บ่แล้วห้องข่อยน่ะกว้างเม็ดเหญ้าเม็ดนึงพ่อมูนน่ะพ่อมูนน่ะบ่ได้ถึงคิวข่อยเป็นผู้ดึกกว่าก้อนหินก้อนบักใหญ่ข่อยก็เข้าไปใกล้ๆแล้วยองไปก็ไตก็ฟาดเลยล่ะแม่นบ่เนาะเจ้าโอ้ยบ่แม่นกันในหาดจะได้ขอใหม่ทางเที่ยวนึงแล้วมันยังจริงๆนึงได้สิหยวดลงเลยน่ะบุ๊บเที่ยวขาดบึ้มลงหมดเลยหมดเลยบาดนี้แม่มันแทนที่สิบินขึ้นควานมันบ่ขึ้นจะตุ้มมาใส่ไผกับมัมที่เขาพายางหากินไฟไอ้2คนมันไม่นิกตีนไว้แล้วเอ้าคนละเล่นว่าพายางผู้พายางเจ้าของเจ้าของบ่ได้เข้าวัดที่ไหนบ่มานี่ฮ้นทีอยู่ไว้มองอยู่กับมันซั่นตัวโอ้ยเพิงหมดทั้งไล่ข่อยคือเพิ่งเตียวเหลือแต่ห้างขาวเปิ่นเวือนอยู่เขาว่าซุ่มนั่นเขาสนุกกินว่าซั่นแม่มันจักแม่จะว่าห้างนั้นมันบินไล่ข่อยผู้เดียวเป็นแสนเดียวโอ้ยเขาเอิ้นเท่านิ่งหนองโคครับมันคือว่าจังซั่นเล่นตั้งแต่3โมงแรงจนฮอด5โมงแรงเฮาว้าเล่นมันคันเล่น3มันก็บินท่านได้แม่นบ่จําเป็นเล่นหมดสุดโคบ่กว้างมั่งบ่าบ่กว้างจะได้จะว่าไปไสต่อไปไสขึ้นผู้ก็แต่ต่อก็หน้าพะยะน้อยเลยหัวหน้าพะยะเล่าดึกคุณใส่หน้าพญาอ้นล่องหน้าลุงที่สวนขึ้นโน่นบักทั่วดินมาปัดพ่อหินแม่สร้างก้อนบักใหญ่เงินมันปกคุ้มโดยงามไม่เขากำมนเขาใต้หันเออคนแรกหันก็มันนั่งเศร้าแห้งโดนเติบยังวน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 ไก่หัวเข้าไปเลยโอ้ฉลาดเนาะนั่นเห็นว่าโอ้ยตาเลื่อนเลื่อนทำสู้ไปเห็นกูเลิกสบายแล้วคอยก็ขึ้นนั่งทั้งก้อนหินเสยแล้ววะนี่นั่งเศร้าไปแห้งได้ก็ว่าจังไรจังเกี่ยวออกไปหามูไปจากของแลนหลอดคือที่แม่นมันบินไล่ข่อยบ่เห็นว่ะมันหาเจ้าบ่เห็นเนาะหาบ่เห็นสักเดียวนึงกลับคืนลบมาทางเขาลบมาทางเขาห่วยเสียงดังวุ่นวุ่นวุ่นมากมันอย่างน้อมาอีกพอเหลียววงห้วยเพิงซุ่มเก่าแล้วต้องเขากระโดดหินแลนอีกแล้วปั้มไปวัดตาห้าปีตาห้าปีบาทเนี่ยไปเห็นน้ำโตนโศกเลือกๆมันบุ่มบุ่มอยู่น้ำเลยแมวโป๊กคุ้มหุ่มหอบน้าตึ๊บเลยโศกโศกเลือกๆคือบางทีเขาคอยย่านเพิงหนีเพิงเพราะย่านน้ำเอาโดดลงเลยควักลงหันเออข้ามีไม่มีต่อสิยุติร่างสิบว่าซ้ำกับเสียบลูกชิ้นเดียวติดเหรอบ่คิดบ่อ่านขอนี่เลยย่านไล่เพิงลูกเดียวหนีไล่เพิงโดดลงไปนั่งเศร้าไม่แห้งน้ำตกถึงว่าเจ้าของเย็นจ้อยจ้อยยังวน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 กายเข้าไปอีกโอ้ยน้ำเลยมาตาเหลือมเจ้เพิ่นว่าเห็นเพิ่นว่าเห็นน่ะก็นั่งเสยอยู่นั่นแล้วพอขึ้นมาแล้วบ่แล้วขึ้นมาที่มันเห็นเนาะนั่งแต่แห้งเสยน่ะตั้งเดียวกลับขึ้นมาคือเก่านี่เขาก็บ่เห็นดอกเขาบ่ได้ขึ้นมาเด้เออมันบ่เห็นก็ที่ขึ้นมาบ่ไปที่ละหันลุกลุกมันบ่ไปเลยบ่ไปกินที่ไหนมันสิถือกินของอยู่ในหันเขาไปจับข่อยก็บ่กินแล้วล่ะหันใจค่อยลงค่อยลงค่อยท่านดนตะโปมันติล่ะแมวหัวหนามันบูหนามลงมาเลยแขกมาตัวเดียวเด้อมันมาเห็นข่อยมันติดตอดข่อยก็มือข่อยตบจังซี่พอข่อยตบแปะได้ยินเสียงมือข่อยแปะตะมูอยู่ทั้งๆหลุมลงมาเลยเฮ็ดจังได๋ล่ะคั่นนี่กูสิยั่วให้มึงตอดกูจะกระโดดบูน้ำก็แล่นมาดิกูไอ้แห่งหันก็